ฉันถามพวกเธอหน่อยว่าการบีบแตร1ปิ๊งเนี่ยมันทำให้คนแบบชูนิ้วกลางลงมาจากรถแล้วก็แบบว่ากลางข้ามกลางรถติดแล้วก็แบบว่าอัดโทรศัพท์ใส่กันหนีได้ปะฉันก็เลยแบบงงว่าคือแบบแค่1ปิ๊ง1ปิ๊งเธอฉันก็เลยเปิดกระจกแล้วก็โผล่หน้าออกไปแล้วก็คลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวสุดตื่นเต้นที่ดาราสาวคริสหอวังประสบพบเจอมาหมาดๆกับความหัวร้อนของชายคนหนึ่งที่อ่อนไหวกับเสียงแตรโดยเธอเล่าว่าขณะขับรถอยู่แล้วติดยูเทิร์นก็มีเสียงแตรดังมาจากคันข้างหลังหนึ่งครั้งแล้วเธอเลยบีบแตรต่อเป็นสัญญาณให้คันหน้าแต่จู่ๆคันข้างหน้าเธอเดินลงจากรถแล้วตะโกนเอาเรื่องทำให้เธองงอย่างมากไม่เข้าใจว่าจะหัวร้อนอะไรแต่สุดท้ายก็เดินขึ้นรถไปซึ่งในตอนแรกเธอคิดว่าเรื่องจะจบแล้วแต่ไม่ใช่นี่ถึงบ้านแล้วฉันถามพวกเธอหน่อยว่าการบีบแตร1ปิ๊งเนี่ยมันทำให้คนแบบชูนิ้วกลางลงมาจากรถแล้วก็แบบว่ากลางข้ามกลางรถติดแล้วก็แบบว่าอัดโทรศัพท์ใส่กันหนีได้ปะอุบาทมากขอเล่านี่ถึงบ้านละเมื่อกี้นี้คือติดยูเทิร์นอยู่แล้วฉันเป็นคันที่2แล้วมีพี่คันแรกคนนึงแล้วก็ติดอยู่สักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยรถมันคงไปไม่ได้คุณไม่ได้ตั้งใจดูมากอะไรเงี้ยก็อ่ะก็ติดไปข้างหลังปิ้นมาคุณก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบว่าอ่ะก็ปิ้นต่อเสร็จปุ๊บอ่ะอีพี่คันข้างหน้าที่ติดเป็นคันแรกอ่ะลงมาจากรถค่ะลงมาจากรถแล้วก็แบบยืนเท้าเอวแล้วก็แบบว่าเหมือนส่งสายตามาให้คุณที่อยู่ในรถอ่ะแล้วก็เป็นเงี้ยเอาไงบีบแตรทำไมอย่างเงี้ยคือก็เป็นไรมากกว่าซึ่งตลกมากฉันก็เลยแบบงงว่าคือแบบแค่1ปิ้น1ปิ้นเธอฉันก็เลยเปิดกระจกแล้วก็โผล่หน้าออกไปแล้วก็อะไรคะพี่แล้วคุณตำรวจติดยูเทิร์นอยู่ข้างฉันคุณตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ติดยูเทิร์นอยู่ข้างฉันคุณฉันก็หันไปหาคุณตำรวจคุณตำรวจก็หัวเราะฉันก็หัวเราะว่าแบบเขาเป็นไรมากกว่าเสร็จปุ๊บอ่ะก็ไม่เป็นไรชีก็กลับขึ้นรถชีไปเสร็จแล้วก็อีกสักประมาณแบบ10-15 วิอะไรอย่างเงี้ยรถมันก็โล่งแล้วเขาก็ถึงตาเขาไปได้อะไรเงี้ยเขาไปยูเทิร์นใช่ป่ะแล้วคริสก็ตามเขาไปเงี้ยคือเขาขวางอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคริสก็อยู่อย่างงี้ใช่ไหมพอเขาจะยูเทิร์นปุ๊บอ่ะเขาแบบดันแบบเหมือนปิดหน้าคริสคือยังไงเขาก็ต้องไปก่อนอ่ะเธอคือยังไงเขาก็ต้องแบบเบียดให้คริสแบบเหมือนไปไม่ได้มันเกือบชนอ่ะเข้าใจป่ะตลอดเวลาที่อยู่บนท้องถนนรถคันดังกล่าวพยายามหาเรื่องเธอตลอดซึ่งเธอก็ได้เปิดกระจกถามไปด้วยว่าเป็นอะไรจนสุดท้ายชายคู่กรณีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปซึ่งทำให้สาวคริสเองก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปด้วยเช่นกันแต่ที่พีคคือชายหัวร้อนคนดังกล่าวกลับพูดจาดีเมื่อมีกล้องพูดเพราะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงคลิปนี้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบ้างบอกว่าดาราสาว VS พ่อน้องออนิวท่านหนึ่งต้องปรับทัศนคติคนไทยใหม่นะคะว่าเสียงแตรคือเป็นเพียงแค่เสียงเตือนกันเพื่อให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามไม่ใช่เสียงด่านะคะอ่อนไหวกันจังเอ็นดูไปเจอคนแพ้เสียงแตรเขาคงแพ้เสียงแตรค่ะคุณคริสเขาเลยรับไม่ได้ดาราปะทะนักแสดงแล้ว1หรืออีกความเห็นที่บอกว่าดีแล้วค่ะเล่าก่อนเลยไม่งั้นทางนั้นโพสต์ลงแน่ฟิลทะเลาะกับดาราแต่สุดท้ายอ่ะคือเขาเบียดเสร็จปุ๊บแล้วเขาไปแบบเขาไปเลน2พอยูเทิร์นไปแล้วมันจะมี3เลนเขาไปเลน2คริสก็อยู่เลนในใช่ไหมคริสก็เลยยูเทิร์นแล้วก็อยู่ขวาสุดคราวนี้อีขวาสุดอ่ะมันดันแบบไปข้างหน้าอีเลน2ที่เขาอยู่อ่ะมันดันติดแล้วเขาแล้วตอนที่แบบว่าเหมือนสวนกันอ่ะคริสก็เลยเปิดกระจกแบบพี่เป็นไรมากแบบเพราะเขาชูนิ้วกลางเธอเขาชูนิ้วกลางเขาเปิดกระจกแล้วเขาชูนิ้วกลางแล้วเขาด่าคริสแบบคอควายวัวแหวนยักษ์ด้วยคริสก็เลยเปิดกระจกพี่เป็นไรพี่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคริสก็ขับไปเลนขวาของคริสจบก็ติดไฟแดงคริสก็นึกว่าอ่ะจบละชิวๆช่างมันเราต้องข้ามสิ่งไร้สาระพวกนี้ไปมันแบบมันปัญญาอ่อนอ่ะเธอมันแบบมันไร้สาระไม่เสียเวลาปรากฏว่าประมาณอีกสัก10-15 วิอะไรอย่างเงี้ยฉันหันซ้ายไปแกเหมือนเขาแบบเหมือนเขายอมฉันไม่ได้อ่ะเหมือนเขายอมไม่ได้เหมือนเขาแค้นฉันอ่ะเขาติดอยู่เลน2ใช่ป่ะตอนเลนกลางเนาะเขาไปซ้ายสุดเพื่อที่จะแบบมาให้เสมอกับคริสอ่ะ
มาให้เสมอกันอย่างเงี้ยแต่มีรถตรงกลางอยู่นะคราวเนี้ยของคุยจะอยู่ตรงที่มันเป็นแบบระหว่างรถพอดีมันก็เห็นหน้ากันเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฉันก็เลยออกพี่หยิบโทรศัพท์ฉันก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบ้างแล้วเปิดกระจกว่าไงคะพี่ว่าไงคะเธอเชื่อปะพอเขาเปิดโทรศัพท์เขาปุ๊บอะเขาพูดเพราะเลยเขาพูดเพราะเลยแบบเปล่าครับไม่มีอะไรครับพี่เอาอะไรคะฉันก็แบบตามอารมณ์จริงถูกปะแบบอัดโทรศัพท์ก็อัดดีเปิดกล้องวงจรปิดก็ได้ฉันก็เลยแบบพี่ว่าไงคะว่าไงคะพี่เอาอะไรคะเป็นไรคะพี่เป็นไรเขาแบบไม่มีอะไรครับแค่อยากจะรู้เฉยๆว่าแบบมีอะไรเพราะเมื่อกี้พี่ชูนิ้วกลางให้หนูทำไมอะคะพี่ชูนิ้วกลางทำไมตอนนี้พี่เปิดกล้องแล้วพี่แบบพูดเพราะมากเลยอะแล้วก็แบบพูดเพราะไปเรื่อยๆพูดเพราะไปเรื่อยๆฉันก็แบบแล้วเราอยู่บนท้องถนนค่ะเราไม่ได้อยู่ในวัดหนึ่งปิ้นเธอต้องรับได้เราอยู่บนถนนค่ะเธอจะ expect ให้ไม่มีเสียงปิ้นอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลยเป็นไปไม่ได้โอเคนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับThank you.